คืนนี้ลงทุกแปดพระเจ้านี่ดูกระดาษหน้ากุฏิลงทุกแปดนี่ลงกระดาษดูมีกระดาษอยู่นี่มาลงเท่ากันไม่เท่านี้กุฏิเราลงทุกแปดรู้สึกหนาวกับทุกวันทุกวันมันลงแค่20อันนี้ลงทุกแปดมีข้างกระดาษลงทุกแปดองศานี่ยืนแล้วนะยืนก็ดูคุ้มชวนมาทอดกระถิ่นเลยปี516หรือไงนะปีนั้นลงจุด5นั่งกรรมฐานว่านี่มีปีนั้นลงถึงจุด5เลยต้นไม้ต้นเล็กๆน้อยตายหมดเลยต้นไม้เล็กๆน้อยเหลือแต่ต้นใหญ่น้ำมากก็ตายลงมันลงช้าๆด้วยนะลงแต่ละคืนนี่แต่ละจุดนี่มันยืนอยู่3คืน4คืนแล้วก็ลงนะ3คืน4คืนก็ลงมันเอาแบบทรมานจริงเมื่อมาตั้งแต่15ชุด4เรียกว่า15แล้วก็3 3คืน3คืนมันถึงจะยกมา14แล้วก็3คืน4คืนจะลงทุก3มันแบบมันทรมานจริงว่าลงถึงจุดห้านั่นมีคืนเดียวจุดห้าถ้าลงอีกสองสามคืนจะตายเลยเพราะมันไม่ลืมนะเพราะมันไม่เคยหนาขนาดนั้นกลางวันแสงนี่นั่นห่มผ้าอยู่ดีนั่นต้นทุเรียนตายเลยต้นไม่ไหวไปบอกเขามาเห็นเขาเห็นใบมันตายแล้วก็เลยว่าเขาเอาเรื่องมาตัดมันนั่งหัวตามันแตกขึ้นใหม่นะมันแตกขึ้นอยู่จริงๆแตกขึ้นอยู่ก็ได้16ปีก็ตายตัวนี้ดีรวมแล้ว32ปีเรียนตัวนี้32ปีตายเรียบคราวนี้ตายเรียบเลยมันหนาขนาดนั้นต้นขนุนเล็กๆน้อยๆถ้าปลูกไว้สำหรับแต่ว่ากระแสนี่โอ้ตายหมดเลยยังเหลือแต่ต้นใหญ่หนาขนาดนั้นปีนึงก็มีปีเดียวปีนอกนั้นลงแค่สี่ลงสุดขีดแค่สี่องศาแต่ปี516มันลงถึงจุด5ด้วยเกือบถึงละนึกมองเรื่องในฟังเทศกันกลางกระถิ่นนี่ว่าพระท่านเอาให้หวังปีนี้ไม่ได้เทศนะเทศวันเข้าพรรษาวันประชุมเข้าพรรษาวันหนึ่งแล้วก็มาเทศวันกฐินวันเท่านั้นเองนั่นแหละคือว่าเทศมาได้นะเทศมาได้นะมันถึงวาระมันแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นไม่เทศประชุมพระก็ไม่ประชุมเทศไปฟังเอาเพราะเทศมีมากเราเองเราฟังเทศของเราทุกคืนนี้นั่นเนี่ยไม่ได้ปล่อยนอกจากในระยะนั้นมีธุระจำเป็นเสียเท่านั้นเราฟังทุกคืนน้ำเทศมากปี27ดูมากกว่าทุกปีหลายครั้งแล้วเวลาก็ไม่เทศแล้วนอกจากเวลาจำเป็นเช่นอย่างมีประชาชนมาประเทศบ้างหรือจะให้ประชุมเทศนี่ไม่แล้วตั้งใจประเทศในงานต่างๆนี่ไม่ทั้งนั้นแหละนี่แหละกำลังธาตุมันหมดกำลังของมันไปนั่นมันอ่อนมันเพียหลงหน้าหลงหลังความจำมันก็เป็นเครื่องมือเสียงออกมาจากร่างกายก็เป็นเครื่องมือมันชำรุดของมันลงไปเสียงก็ตัวนี้เสียงแหบไปหมดแล้วมันประดังขึ้นทางหูเดี๋ยวนี้เสียงอ่ะประดังขึ้นหูมันเปลี่ยนทางแล้วเปลี่ยนดังขึ้นทางหูตอนเช้าเสียงหูมันดังลั่นถ้าฉันเสร็จแล้วก็เงียบไปนะคงได้เติมน้ำมันให้ค่ะพอเติมน้ำมันให้เสียงก็เงียบไปตอนเช้านี่หูอื้อแม้จะเดินยังกลมนี่ก็ยังเป็นตอนเช้าเดินมันจะบ้านนี่ฟังแต่เสียงเจ้าของนั่นแหละ
ฟังเสียงหูหูหูมันอื้ออยู่ข้างในฟังเสียงอยู่ฝังเสียงดังเชื่อ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 สองหูนี่ถ้าเขามีสิบหูก็จะต้องไปด้วยกันหมดแล้วนั่นนั่นเพียงสองหูวันนี้พอแล้วถ้าเรามีถึงสิบหูแล้วหมดเลยมันก็มีอันหนึ่งอยู่เหมือนกันนะมันจะเป็นทั้งสองด้านนั่นแหละกรรมผู้เกี่ยวข้องกับกรรมของเราเองอันหนึ่งตอนที่กำลังธาตุขันธ์ดีๆนั่นศูนย์หกนั่นแหละเป็นโรคหัวใจนะนั่นกำลังธาตุขันธ์เต็มที่เทศนี้โอ้ยไหลไปเลยนะท่านสุคุณธรรมเจดีย์เนี่ยไปที่ไหนลากไปเราในประเทศท่านสุคุณธรรมเจดีย์ไปไหนก็ตามแม้ที่สุดนี่ในวัดโพยมีงานอะไรนี่ก็เอาเขาเอาประเทศเอาประเทศไม่เคยเว้นเลยแหละคนอื่นเทศไม่ทันใจว่าบัวนี่ว่าพระเจ้าเทศแล้วโอ้ค่อยฟังเพลินเลยนะท่านพูดอย่างนี้จริงๆเนี่ยคนอื่นเทศอื้ออ่ะอื้ออ่ะว่าค่อยลำคำเนี่ยมันว่าลำคำอยากโดดขึ้นไปสามารถตัดลงจากสามารถอยากโดดขึ้นเทศแทนโมโหเนี่ยท่านว่าอย่างนี้นั่นความจริงท่านหาบายาเราสิ่งนี้เราต้องหาอุบายยาเราให้เราเทศอุบายคนผู้ใหญ่ไม่ต้องเป็นนั่นแหละผู้ใหญ่ล่าเด็กก็ต้องล่านั่นแหละแต่เรามันรู้เจ้าเทศมันก็ขั้นใจนะบัวไหลไปเลยไม่มีอื้ออ่ะมีคนว่าอย่างนี้งานละตอนนั้นอ่ะตั้งแต่06มาจนกระทั่งมันก็เลื่อยมาเนี่ยถึง11 12ไม่เทศเลยตั้งแต่06ถึง11 12 13 14นี่จะมีบ้างเล็กน้อยแต่เราระวังเนี่ยอย่างนั้นล่ะพอตอน19 20นี่คุณพอพังงามานี่อันนี้ก็พอเทศได้มันเป็นระยะนะถ้าระยะไหนมันกำเริบก็หยุดปี28 29นี่มันก็กำเริบหยุดเป็นพักไปเทศไปเป็นพักหยุดในบางนี่ที่ว่ามันเป็นกรรมมันหนึ่งเหมือนกันนะถ้าธาตุขันธ์ดีตั้งแต่06มานี่เทศก็จะมากเทศมากแล้วเสียงก็สดใสเพราะธาตุขันธ์มันดีนี่ทุกอย่างมันพร้อมธาตุขันธ์พร้อมเทศนี่ไหลไปเลยพูดแล้วก็ยาจำนวนก็ไม่ย่อนี่เพราะเวลามันเทศไม่ได้ก็ยังบอกว่าเทศไม่ได้หรือว่าไงจะย่ออะไรใช่ไหมล่ะว่าต่อไปนี้จะเทศไม่ได้นานจะเทศไม่ได้นานแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงนี่จะย่อไงมันก็เป็นความจริงตอนมันไหลมันก็ไหลจริงแหละเทศนี่ไหลไปเลยคำพิมพ์ไม่ทันใจให้เทศสามพระด้วยซ้ำนั่นยิ่งเอาใจนะเทศสามพระเทศธรรมะที่เข้มข้นมันหมุนลงติ้วตั้งเสียงโบราณติดเทศตอนอาร้อยสี่ละอาร้อยสี่อาร้อยห้าเทศเพิ่งเข้ามาในบ้านนี้ให้พระท่านเปิดให้ฟังดูเป็นยังไงมีเทศสอนหมู่เพื่อนแล้วสอนเราบ้างไปนะเปิดฟังเรื่อยๆพอเปิดนี่จนถึงขึ้นออกอุทานนั้นโอ้โหขนาดนี้เท่านาวมันรัวไปเลยนะเวลาลมหายใจหมดเนื้อธรรมยังไม่หมดนี่รีบสูบลมหายใจนี่ดังฟิ้วอยู่ขนาดนั้นนะพอ06ก็ลงเลยไม่เทศอยู่วัดดอยธรรมเจดีย์นะไปเป็นอยู่บนธรรมาสน์เผาศพท่านอาจารย์กองมาเพราะมันต้องหมื่นอะไรอย่างเงี้ยเต็มภูเขาเลยเทศก็เท่าเก้าท่านสมาธิพระมันก็เป็นพันเทศถึงมากกับเพื่อพระเนี่ยเพราะพระนั่งใกล้กับประชาชนด้วยซ้ำพระก็เป็นพระปฏิบัติเราก็เพื่อพระมากกว่าประชาชนเพราะประชาชนเขาไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรเขาไปตามภาษีภาษาเขาอย่างนั้นแหละ
ดีดีตั้งใจฟังจริงมีน้อยแต่พระนั้นตั้งใจเป็นส่วนมากจริงๆนั่นเราก็เทศเกี่ยวกับพระก้าวทำสมาธิแล้วก็หมุนติ้วติ้วติ้วก็เดียวเลยนะตรงนี้เหมือนกับว่ามันไปขาดสะบั้นอยู่บนอากาศพุ่งพุ่งไปขาดสะบั้นอยู่บนอากาศก็เดียวเท่านั้นเลยโอ้ยจะสลบนะมันสะดุดอะไรมาสร้างนะก็เหมือนมีอะไรกระแทกเข้าหัวใจแล้วก็หยุดกึกเลยหยุดกึกแล้วมันจะตายที่เนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะมันจะตายลงไหนว่ากำหนดจิตอยู่มันนิ่งถ้าเทศไปอย่างเล่นแล้วหยุดตึ๊บเลยนั่งอยู่นั่น10นาทีนะใครก็คงสงสัยกันมากเลยทำไมเทศไปนี้แล้วหายเงียบเลยนี่ถ้ามันค่อยคลี่คลายออกมาลมสมาธิไปเลยไม่มีใครทราบนะลมสมาธิแล้วไปเลยตั้งแต่บัดนั้นมาถึงตัวสั่นเรื่องอะไรสั่นไปหมดไม่ว่าตรงหัวใจสั่นนะสั่นร่างกายส่วนต่างๆสั่นไปตามๆกันหมดสั่นแล้วมาก็ไม่ได้แล้วแล้วหยุดเลยงั้นไปรับแขกรับคนก็รับไม่ได้พูด 2-3 ประโยคจะตายแล้วนี่อ่อนเพลียลงไปจนกระทั่ง11 12แล้วก็ฟื้นขึ้นมาหน่อยแล้วก็ชุดลงไปเป็นพักๆขึ้นขึ้นมาเป็นพักๆอยู่เรื่อยๆมาแบบนี้แหละแต่ระยะนี้ค่อยดีหน่อยทีเนี่ยตั้งแต่3 3 4 3 5นี่แหละมานี่ค่อยดีไม่ค่อยแสดงอะไรรุนแรงมากมีแบบรู้สึกมันไม่มากเหมือนแต่ก่อนไม่เอาจริงๆนี่เนี่ยเหมือนว่ามีกรรมมาหนึ่งเหมือนกันนะกรรมทั้งสองด้านผู้เกี่ยวข้องจะได้รับประโยชน์จากการเทศนาและการของเรานี่ทั้งการไปกันมาทั้งเราเกี่ยวข้องกับประชาชนผลประโยชน์ให้โลกเราก็ต้องหยุดชนะไปตามๆมาหมดเทศนาและการก็หยุดการไปรับเทศที่นั่นที่นี่นี่หยุดหมดเลยมีขาดว่าศาสนาก็อาภัพอีกทั้งสองด้านนั่นแหละเรากับอาภัพเราเป็นอันดับหนึ่งอาภัพจะตายด้วยจะคล้องไม่เพียงอาภัพไม่เฉยมันจะตายด้วยดังนั้นมากับที่นี่ก็ท่ามันก็ชำนุทั้งมันไปเรื่อยๆไม่ค่อยได้หน้าในหลังทุกวันหลงหน้าหลงหลังเป็นประเทศอยู่บนธรรมะยังหลงเงื่อนเออถึงไหนแล้วบางทีถ้ามีข้อเปรียบเทียบนี่นะไปได้เงื่อนเดียวข้อเปรียบเทียบข้อเปรียบเทียบมันก็มีอุปมาฉันใดฉันนั้นใช่ไหมล่ะมันเป็นข้อเปรียบเทียบนี่ไม่ได้อันเดียวไปเลยมันลืมร้านจุ๋มเทศลำคาญเทศไปทำไมล่ะเทศมาเมาทำเมาแล้วนี่จะเกี่ยวข้องกับสังคมนี่ออกสู่สังคมนี่มัน44 ปีตั้งแต่ปีพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพนั่นละเริ่มแต่ก่อนอยู่คนเดียวเท่านั้นนะเรื่อยมาตั้งแต่ปฏิบัติ คนเดียวตลอดจะอยู่ก็หมู่เพื่อนแต่พอเวลาเข้าไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นละออกหรือคนเดียวเลยใครไปด้วยไม่ได้ไม่ให้ไปนิสัยเรามันอาภัพอย่างนั้นไปไหนไปแต่คนเดียวพูดให้จนด้วยมันสนุกฟัดกับกิเลสว่างั้นเลยนะไปหนึ่งเป็นน้ำไหลออกทางหนึ่งแล้วไปสองน้ำไหลออกสองเป็นน้ำไหลบ่าไม่รุนแรงเลยมีแต่เราคนเดียวนี่มันพุ่งเลยกินก็กินไม่อยากกินไม่ต้องเท่านั้นพอทั้งวันทั้งคืนไม่มีที่จะพลาดจากความเพียรระหว่างสติกับจิตนี้ติดกันแน่ถ้ามีหนึ่งมีสองไปมันก็ต้องยึดอย่างนั้นเนี่ยถึงจะไม่ทำถึงมันจะไม่เผลอไปทำงานไปมันก็เมื่อเราไม่ได้ทำงานเพราะมันเกี่ยวข้องนั่นถ้าเราเขียนหนังสือนี่ก็ต้องมือก็จับปากกาเฉยไม่ได้เขียนถึงมีอะไรพูดนั่นพูดนี่มือจับปากกาไม่เขียนพอหมดเรื่องแล้วก็เขียนอันนี้ก็เหมือนกันเกี่ยวข้องกับผู้คนพระเนรมันก็เหมือนจับปากกาอยู่พออยู่แล้วถึงจะทำหน้าที่ได้นี่มันต่างกัน
ฉะนั้นจึงไม่เอาใครไปด้วยเดินทั้งวันสมมติว่าเราจะไปจากที่นี่ไปภูเขาลูกนั่นลูกนี้เนี่ยระยะทางใกล้ๆเดินไปทั้งวันเป็นความเพียรตลอดเดินจงกรมไปคนเดียวสะเปะสะปะอย่างนั้นจะพักที่ไหนหลีกทางเข้าไปนอนพักสักกลางวันเหนื่อยๆแล้วหลีกจากทางเข้าไปนอนพักอยู่ในป่าพอได้เวลาแล้วก็ออกจากนั้นกับสภาบาทแล้วไปเรื่อยค่ำที่ไหนนอนไม่สำหรับกฎเกณฑ์ว่าช้าว่าเร็วว่าช้าสายบ่ายเย็นไม่ทั้งนั้นแหละนั่นแต่คนเดียวนี่อยากกินก็กินไม่อยากกินกี่วันก็อยู่เฉยนั่นคนเดียวถ้าเป็นสองคนสามคนเราจะเป็นยังไงถ้าเราไม่ฉันแล้วท่านองค์นั้นท่านเป็นยังไงนานบางทีท่านก็มาอดกับเรานี่ทั้งที่ท่านมาอยากอดก็อาจเป็นได้แน่มันทำให้คิดทุกเนี่ยทุกงงเพราะนั่นไปคนเดียวก็ดีกว่าไปคนเดียวไปคนเดียวมาพอพ่อแม่ครูอาจารย์มรณภาพก็แล้วนะเราก็ไม่เคยสนใจกับใครว่าใครจะสนใจกับเราอีกพอพ่อแม่ครูอาจารย์มรณภาพก็เฮิบเลยนะพระไม่ใช่ก่อธรรมดานะหมดเลยยี่สิบสามสิบเข้ามาทันทีทันใดเลยสี่สิบห้าสิบนั่นฟังจ้ะนะแต่ก่อนไม่มีใครเราคนเดียวเพราะเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านเป็นล่มโพล่มไส้อยู่แล้วแล้วท่านช่วยซะด้วยนะถามนี่จะไปแล้วเหรอเนี่ยเราเตรียมคลองท่าท่านไปแล้วแต่จะเวลาท่านเพราะก่อนนี้จะเวลาต้องปรึกษาพระโลกกับท่านเมื่อก่อนนะไม่ใช่ว่าไปอยู่ๆก็ไปลาเลยถึงอย่างนั้นท่านเนี่ยจะไปแล้วเหรอกับเราเอาดีละพ่อแม่ใช่ไหมไปทางไหนล่ะคราวนี้คิดว่าจะไปทางนั้นนั้นไปกี่องค์ไปองค์เดียวท่านมหาไปองค์เดียวนะใครจะยุ่งท่านนะนั่นเห็นไหมท่านช่วยว่าถ้ามหาไปองค์เดียวละดีใครจะไปยุ่งท่านนะใครจะไปยุ่งพอล้มโพล้มใส่อยู่นั่นแล้วนี่ที่เราจริงไม่ได้คิดว่าใครจะสนใจกับเราแต่ท่านพระเนรกลัวนี่กลัวจริงกลัวมาตั้งแต่นั้นแหละอยู่กับพระแม่ครูอาจารย์ก็กลัวพระเนรกลัวอันดับเป็นอันดับสองแหละเรานี่ยิ่งใกล้คิดติดพันพระเนรยิ่งกว่าท่านโดยซ้ำทุกสิ่งทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับเราตลอดที่จะคอยดูแลแนะนำสั่งสอนดูด่าว่ากล่าวใครผิดพลาดประการใดขัดข้องในสายหูสายตายังไงบ้างเราไปพูดถึงก่อนถึงก่อนท่านทั้งก็อยู่ลำพังท่านพระเนรไม่กลัวได้ไงเอาจริงเอาจังเอาหลงทิศไปหนุนเวลามาเป็นครูเป็นอาจารย์มันก็แบบเดียวเลยแบบเก่าเนี่ยเขาทำจริงนี่มาทำแล้วรอแล้วไม่ได้แต่ไม่คิดว่าพระเนรจะสนใจกับเรานะถึงมาคิดเอาตอนพระเนรเกาะเพิบเนี่ยโอ้ไล่อย่างนี้ก็ไม่ยอมไปเลยโอ้น่าดูนะเวลาพระเนรเราเป็นผู้ต้องหาอยู่น่าดูนะองค์หนึ่งอยู่ทางโน้นองค์หนึ่งอยู่ทางโน้นนี่งานพระแม่อุจารย์มั่นเสร็จแล้วนะเราก็ออกเลยเตรียมพร้อมหมดนะคือให้สัญญาณกันด้านนี้แหละมันขบขันตรงนี้แหละพอฉันเราเตรียมของมีวงมาสอดแทรกคอยดูนะเราเตรียมของก็ดีนะเราก็ว่าเราเก่งเราเลือกใช้สติปัญญาไม่หมู่ควรทราบจะออกแบบขโมยทั้งนั้นก็เตรียมพร้อมเหมือนกันมาคอยสอดคอยแทรกคอยดูเตรียมบริการอันนี้มีแนวที่ห้าที่หกอยู่แล้วเนี่ยพอเราออกนี่นะพอเราออกท่านนี้ว่านะฟังที่น่ะเหมือนหมาก็มาให้สัญญาณกันแล้วเคิร์ฟเลยออกมาทุกช่องทุกมุมไหลไปเลยนี่มันจะไปไหนไปหาล่าสัตว์หรือที่ไหนกันนี่วะโอ้ยเฉยเลยองค์หนึ่งออกข้างหน้าองค์หนึ่งอยู่ข้างหลังจะว่าไงวิ่งไปไหนไปพี่เราจะพักที่ไหนเราพักเราหมาก็ว่างั้นนะให้สัญญาณกันว่างั้นถึงขนาดนั้นนะมันพักกำเนินก็เลื่อยมาวิ่งจนกระทั่งตอนนี้จะว่าไงนี่แหละที่ว่าพระเนรไม่ทราบว่าพระเนรสังเกตเราอยู่แต่เมื่อไหร่พอหลวงปู่มั่นเรามรณภาพแล้วมันเป็นเกาะเพิบเลยจนไม่รู้ว่าพระเนรไม่สังเกตเรามาเท่าไหร่แล้วนะจากนั้นมาก็เรื่อยแล้วก็เทศมาเรื่อยมัน44ปีนี่ท่านมรณภาพไปนะนี่แหละที่ออกสังคม44ปีกับพระเนรกับปีนั้นแหละที่มากที่สุดตอนนั้นไม่มีแต่ก่อนหน้าพศ93 94 95 96 97
98นี่เริ่มออกสังคมเกี่ยวคารวะแล้วนะไปจำพรรษาที่จันทร์ไปสร้างวัดที่สถานีทดลองสามแยกรู้ทางไปแหลมสิงห์ไปสร้างวัดที่สาวของอาจารย์เจี้ยนี่แหละถวายที่อาจารย์เจี้ยเป็นคนไปนิมนต์เอาเรามาจากทางยาละโหงมาพักที่นั่นสร้างวัดแล้วท่านอาจารย์เจี้ยเป็นผู้จัดการหมดนั้นเราไม่ได้ทำอะไรเลยกุฏิกุฏางอะไรคนนั้นได้เอาหลังนั้นคนนั้นเอาหลังนั้นท่านชี้บอกหมดเพราะคนแถวฟังนั้นมาจากน้องบัวสายงามนั้นท่านก็เป็นพระน้องบัวสายงามบ้านท่านแบนบ้านท่านแบนองค์นั้นรวมนั้นเอาหลังนั้นรวมนั้นเอาหลังนั้นเรียบรุ่นหมดเลยต่างคนต่างมาทำของใครของเราเราก็ไม่สร้างไม่ทำอะไรก็อยู่ท่านจึงมีคุณต่อเรามากอาจารย์เจ้านั่นเรื่องของสังคมแล้วน่ะพอมาภาคการทดลองทุกพวกตลาดจันทร์เราสู้ไปแถวนั้นก็มีไม่มากนักแต่ที่ตลาดจันทร์คือวันเสาร์อาทิตย์นี่โอ้แน่นวันพระเป็นแน่นอยู่นู่นจำเป็นก็ต้องได้เทศแบบนี้เริ่มออกสังคมสังคมของทางฟาลวาดแหละก็เลื่อยมาจนตอนนี้แล้วมันก็98มาเกี่ยวกับฟาลวาด93เลื่อยมาเกี่ยวกับพระเทศมันขนาดไหนฟังดิมันนานขนาดไหนถ้ามีเทศมาเรื่อยมันก็จะดีแต่นี่ไม่มีเพิ่งมามีตอนนี้แล้วก็ตอนเราเทศไม่ได้ด้วยมาอยู่นี่ก็38ปีนั้นเนี่ยเดือนพฤศจิกาเนี่ยเต็ม38แล้วพฤศจิกาปลายเดือนนี่ก็ปลายเดือนแล้วเนี่ยเรามาจากจันทร์ก็มาจำพรรษามาพักที่นี่จำพรรษาที่นี่เป็นพ.ศ. 98แล้วนี่ก็36 8เนี่ยมันก็เป็น98 98 99ได้พรรษาที่นี่500ได้พรรษาที่นี่นี่จำพรรษาที่นี่มันก็เป็น38ปีพอดีเอาโยมแม่บวชนั่นแหละเรื่องนั้นมันก็มีนะกรรมสายกรรมมันอันนี้เราเคยพูดกับหมู่เพื่อนไว้อยู่แล้วแหละอันนี้นี่ผมไปไม่รอดหน้าละโยมแม่ไม่เกี่ยวพันนะเกินอยู่ในนี่นะลึกๆดีแหละแล้วแล้วพอดีจริงๆนะพูดกับหมู่เพื่อนอยู่นู่นอยู่ห้องซ่าก็พูดนะผมไปนั้นก็ไปเถอะยังไงก็ไม่พ้นโยมแม่นะบอกมันต้องมีเวลาหนึ่งจนได้แหละวะนี่วะพูดอยู่ห้องซ่าก็พูดนั่นบอกเวลาจะมาก็ไม่ยากเลยนะกึกกักทีเดียวมาโยมแม่บวชนี่จะให้บวชนะกึกเลยตอนนี้ก็เอาเลยตุ้มเลยแบบเหลือเกินนะพร้อมเลยเสร็จแล้วบวชแล้วพาหนีประจำกลัวจะมายุ่งเหยิงวุ่นวายกับลูกกับหลานนะเราล่างหนีความหมายว่างั้น เราล่างหนีท่านโยมแม่ล่างเราไม่เห็นพูด ตกลงกับโยมแม่ก็ล่างเราที่นี่เข้าติดหมดเลยเหมือนกับวัวนะล่ามแม่ไปแล้วลูกไม่ต้องล่ามนะมันก็อยู่เองอ่ะเป็นอย่างนั้นนี่แม่อยู่เรื่องลูกไม่ต้องล่ามแล้วนี่อยู่เองก็เรื่อยมาแล้วแม่ก็ดีนะก็ไม่เสียทีที่จะเป็นแม่เป็นลูกกันเราไปสุดเหวี่ยงแล้วกลับมาก็มาสอนลูกแม่ก็พร้อมด้วยตนนะลูกแม่มาก็ปุ๊บได้บวชได้จริงๆนะเวลาจะเป็นง่ายๆนิดเดียวนะบวชแล้วก็ไปด้วยกลับมานี่จนกระทั่งถึงเทพที่แบบที่ว่าหูยังแม่นเนี่ยมันลงลูกชายละลงกงนะยังแม่นี่ลงคือให้เวลาไม่มีแขกมีคนเข้ามาที่นี่ก่อนอาจารย์ว่างก่อนนิมนต์อาจารย์ไปเทศมาเทศนะยมให้แม่ฟังมาเราอยู่ทางนี้แม่อยู่ทางนู้นถ้าธรรมดาโยมมีแก่คนมาแต่ก่อนเราเข้าประเทศชิดทัวถ้ามีฝ่ายผู้ชายอยู่นี่ก็ให้ฝ่ายผู้ชายติดตามไปยกผลประโยชน์ให้ฝ่ายผู้หญิงเพราะไปมาลำบากเราเข้าไปเองแต่ผู้ชายมีมากน้อยก็ให้ติดตามเราไปโดยท่านบรรดาเป็นผู้ติดตามองค์เทศนาว่าการเลยจนกระทั่งโยมแม่หูสูงนิมนต์ให้อาจารย์ไปเทศถ้าฟังเทศแล้ว
ไม่มีสิทธิ์มีค่าก็ได้เลยทุกครั้งเวลาฟังเทศจิตต้องลงสงบได้ทุกครั้งเลยมันติดกับทำคนเดียวทำคนเดียวบางทีเอวจนจะหักบ้างมันก็ไม่ได้เรื่องนอนเฝ้าก็มีเฉยถ้าฟังเทศนี่ทุกครั้งเลยท่านจึงอยากให้อาจารย์มานิมนต์นิมนต์อาจารย์มาเทศให้แม่ฟังวันไหนว่างแล้วมาทุกคืนทุกคืนข้าวถ้าว่างทุกคืนเนี่ยแม่ฟังเทศมันลงง่ายนะจิตเดียวแต่ต้องมาเทศอาจารย์นะหัวอีเลยอุ้งหรือแม่ไม่ฟังนี่ที่แม่กับลูกดัดกันต้องเป็นอาจารย์เทศนะองค์อื่นเทศแม่ไม่ฟังแม่เคยฟังมามากต่อมากแล้วว่านี่นะเราฟังแต่ฟังเทศอาจารย์นี่มันไม่เบื่อฟังเท่าไรมันนี่หมุนลงหมุนลงว่าแม่หูสูงนะขึ้นแล้วทีนี้แม่หูสูงนะมันไม่อยากฟังเทศใครฟังแค่ลูกชายอยู่ก่อนแม่หูสูงอันนี้ก็แย่กันไปทีระวังนะหูสูงมันเป็นหูหมานะระวังนี่ว่ามันจะเป็นยังไงหูคนมันก็เป็นตรงที่สูงสูงนั่นแหละแล้วก็ว่าก็ขำดีเพราะงั้นเวลาตัวนี้เวลาจะพูดนี่ก็เดี๋ยวเป็นหูยมแม่ถ้าท่านเข้าใจกันแล้วคือหูหมาระวังเป็นหูยมแม่นะเข้าใจกันแล้วแล้วจิตสำคัญอยู่นะปวดหนักนี่เขาไปถามไปยืนหน้ากุฏินั่นแหละแล้วเป็นยังไงล่ะจิตใจโอ้จิตใจแม่ดีอยู่ว่างนี่เลยนะมันจะตกซ้ำนะใจแม่ไม่เป็นไรเรื่องท่าเรื่องขันแม่ก็ทราบแต่จิตใจมันผ่องใสอยู่นั่นว่างนี่นะไม่มีกระวนกระวายไม่ดีดไม่ดิ้นกับท่ากับขันนะมาเหมือนนั่นแหละถูกต้องเราก็บอกจนกระทั่งถึงเวลาเสียไปก็เสียไปแบบความสงบแม่ชวนนะชวนเราอย่างนั้นไปเลยนี่ว่าเสียไม่เสียที่ว่ารวมพ่อรวมแม่ร้องไห้อยากให้เราบวชพ่อกับน้ำตาพังรวมแม่กับน้ำตาพังเหตุที่เราจะได้บวชเหมือนกับกรรมมันเกี่ยวโยงกันจริงนะเออพอน้ำตาพังเพราะเสียใจเพราะเราไปบวชให้เราก็ไปกระเทือนใจตั้งหลายวันพิจารณาจนกระทั่งตัดสินใจบวชก็พ่อรวมพ่อรวมแม่นี่เองไม่ใช่เพราะอะไรนะแต่ก่อนนั้นติไม่ว่าจะบวชถ้าบวชแล้วย้อนกลับมาก็มาสอนโยมแม่จะโยมพ่อเสียซะก่อนแล้วก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันไม่ได้สงเคราะห์โยมพ่อในเวลามีชีวิตอยู่มีแล้วพูดเรื่องเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนนะเรื่อยมาอันเทศนาว่าการก็สุดแล้วเทศมีมันก็มีอย่างว่าวาสนามันอาภัพเป็นพักๆไปถ้างั้นก็จะทำประโยชน์ได้มากกว่านี้นะคือการไปมาทั้งไหนมีแต่ไปแนะนำสั่งสอนทั้งนั้นทีนี้พอโรคหัวใจกำเริบแล้วไปก็ไม่ไปเทศก็ไม่เทศแม้ที่สุดบางระยะนี้ไม่ต้อนรับจนกระทั่งแขกเลยไม่รับเลยขาดคุณรับเป็นตอนหนึ่งรับเป็นตอนด้วยมาไม่สม่ำเสมอถึงว่าอาวาสนาก็อาภัพตรงนี้อันหนึ่งแต่ถ้าว่าถ้าขันดีตลอดมาตั้งแต่ที่ว่าตั้งแต่06มาจนกระทั่งป่านนี้จะทำประโยชน์ได้มากมายเทปก็จะมากต่อมากแล้วจะได้ฟังอย่างถึงใจที่เลยนะตอนนั้นมันหมุนติ้วอย่างที่ว่าเนี่ยนั่นยกตัวอย่างมันมีเรื่องที่จะยกตัวอย่างอธิบดีพันยาอธิบดีศาลอะไรถ้าวันดีตั้งตรงจิตเนี่ยตอนนั้นนิมนต์ไปเปิดพุทธสมาคมปีแรกเปิดพุทธสมาคมที่จังหวัดนครพนมมานิมนต์เราไปนิมนต์ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีไปเทศแต่ท่านเจ้าคุณท่านไม่เทศนี่ไปไหนมีแต่เราเทศอย่างว่านี่แล้วเราเป็นคนเทศนี่คืนวันนั้นเทศเรายังจำได้ว่าชั่วโมงกับหนึ่งนาทีเทศหมุนติ้วเลยนั่นเนี่ยชั่วโมงกับหนึ่งนาทีพอลงมาแล้วนั่นแหละคุณนายและอธิบดีศาลน่ะนี่พระองค์นี้มาจากไหนเราก็ไม่เคยได้ฟังบอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้ฟังเทศแบบนี้พระองค์นี้มาจากไหนอ๋อนี่ชื่ออาจารย์มหาบัวเข้ามาจากวัดป่าต่างๆเฮ้ยยังงั้นเหรอมันฟัง8ประโยค9ประโยคฉันก็ฟังมาพอแล้วมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละว่าอย่างนี้นะ
อันนี้มันพิลึกเนาะฉันเธอนี่ฉันยังอยากฟังตลาดอยู่เดี๋ยวนี้เอาวันพรุ่งนี้จะเอาอีกว่างั้นนะปู่วันพรุ่งนี้จะเอาอีกว่ะจะนิมนต์ให้ท่านเทศน์ฟังพอดีฉันอย่างนั้นเสร็จแล้วก็ดั้งกับหาท่านเจ้าคุณเนี่ยคุณวันดีเป็นผู้นำถ้าเราต้องการอะไรต้องไปพูดกับท่านเจ้าคุณนั่นเนี่ยท่านจะมีอะไรท่านจะสั่งเองอ่ะก็ไปนิมนต์ขอเราจากท่านเจ้าคุณไม่ได้วันนี้จะมหาบัวประเทศท่าทุกท่าอุเทนฉันอย่างนั้นแล้วนี่จะออกเดี๋ยวนี้ว่ะฉันอย่างนั้นแล้วจะมหาบัวประเทศที่ท่าอุเทนตกลงเลยไม่ได้ทราบอีกว่าคุณนายเอาที่พอดีโอ้ยทำไมฟังเพลินมาตั้งหนาแล้วเราไม่เคยฟังมานั่นแหละพูดถึงเรื่องธาตุขันธ์มันดีไปอย่างนั้นนะคือมันไหลเลยแบบมันลื่นไปเลยรถคนขับดีรถดีทางดีสามอย่างนี้พร้อมแล้วเอาเถอะถึงเลยถ้าขาดที่อย่างใดหนึ่งไม่เป็นท่านี่ก็เกี่ยวนั่นแหละเทศเกิดมันก็มีเจ้าของใครเป็นคนเทศนั่นหัวใจก็บ่งบอกอะไรมาเทศแน่ทางธรรมนั่นรถหรือเครื่องช้าในเครื่องมือทางธาตุขันเมื่อพอแล้วพร้อมแล้วก็เป็นอย่างนั้นนี่เวลามันเป็นเหตุที่จะได้พูดเกี่ยวกับเรื่องพระคุณธรรมจีเพราะถ้าไม่เคยเห็นเราเทศแบบนั้นนะฟังทีไรเห็นแต่เทศแล้วหมุนติ้วติ้วไปเรื่อยไม่มีที่จะมาเทศเล่นเทศหยอกเทศตลกให้คนหัวเราะแตกฮือๆเหมือนประเทศนครพนมโอ้ใช่แล้วท่าอุเทนนั่นมีอะไรมีแต่พวกบัตรพวกเบอร์พวกบ้าเต็มสลายเลยจะเทศจะขยับธรรมะขึ้นยังขึ้นไม่ได้เลยมันมากระแตถ้าลงไปอยู่นี่มันได้ดึงขึ้นไปมันไม่ขึ้นดึงมันไม่จะดึงลงนี่วันนั้นเทศเรื่องบัตรเรื่องเบอร์ยกนิทานนั่นมาประกอบนิทานนี่มาประกอบตั้งแต่เริ่มเทศท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์หัวล้อเป็นบ้าไปเลยว่างั้นเราอยากว่านี่นะอุปัชฌาย์เราไม่เราก็ไม่เคยเห็นท่านหัวล้อขนาดนั้นเลยทีนี้ท่านก็ไม่เคยเห็นว่ามหาบัวเทศน์นี่ก็เป็นโบสถ์มหาบัวเทศน์นี่ก็เป็นลงมานี่แต่นั้นเราลงมาจากธรรมะแล้วท่านหนึ่งหัวยุกกักกันอยู่คนเดียวท่านนะพอลงมาเห็นหน้าเจ้ามันหยุดง่ายนักบัวเจ้ามันมาหยุดง่ายคืออยู่เต้นง่ายนักบัวก้อยกำลังเติบมันเป็นได้ยังไงน้ำตาท่านร่วงนะก็ต้องเจอตะวันแล้วนั่งหัวล้อเลยพอลงมาแล้วนี่มหาบัวเทศน์นี่ก็เป็นมองหน้าทีไรมหาบัวเทศน์นี่ก็เป็นตั้งแต่นั้นมาเลยเอาอันนี้เป็นคำทักทายนะจนกระทั่งท่านมรณภาพพอมองเห็นหน้าปั๊บมหาบัวเทศน์นี่ก็เป็นคนในหัวร้อนลั่นหมดสลายเลยเทศน์มันนี้เรื่องตลกอะไรนั่นตัวนะให้มันเหมาะกับพวกเบอร์พวกบ้าอะไรนะเอานั้นมาประกอบเอานี้มาประกอบประกอบนี้ก็ประกอบเรื่องเบอร์เรื่องบ้าเรื่องตลกขบขันนั่นแหละตั้งแต่คุณนั่งอดหัวร้อนมาตั้งแต่นั้นมาเราคำนั้นทักทายเจอหน้ากันมหาบัวเทศนี่ก็เป็นก็เป็นไม่ใช่คนตายนะละโมถ้ามันคนตายมันก็เทศก็ได้ใช่ไหมเฮ้ยนี่มันคนเป็นมันก็ต้องดูกันบ้างสิคนเป็นหรือคนตายเทศมีหนาวตั้งแต่นั้นมาท่านจะคุณท่านเอาจริงๆเด้อไปไหนมีแต่ให้เราทั้งนั้นละเทศมันท่านใจดีว่ะเทศค่อยเอ็มค่อยเพลินด้วยนี่บ้างบัวเจ้าเทศมันเป็นยังไงค่อยพูดไม่ถูกเรานี่นะแต่มันเพลินอยู่ในใจแหละค่อยพูดไม่ถูกเป็นมากไม่ประสาทเป็นยังไงเจ้าเทศนะเทศที่ไรเป็นอย่างนั้นทีนะไม่มีคำว่าบัวว่าอิ่มอะไรแหละเทศฟังแค่ยิ่งเพลินเวลาเจ้าเทศสอนพระกรรมฐานนี่ยิ่งโอ้ยค่อยยิ่งก็จิตค่อยมันหมุนติ้วเลยนะบัวว่ะในวงกรรมฐานบางเช่นอย่างเกี่ยวกับสุทธาวาสมีงานเราเทศเราเป็นองค์เทศในวัดสุทธาวาสในงานอะไรนะพวกกรรมฐานมากเราเทศหมุนตีเลยนั่นแหละกันว่าถ้าเทศพระกรรมฐานฟังยิ่งฟังดีนะบัวเทศประชาชนประชาชนเป็นอีกแบบหนึ่งนี่คือเงื่อนไขการขายมันอำนวยไม่อำนวยเรื่องนี้ไม่แล้วหมดสภาพแล้ว
ทำประโยชน์ไม่ไหวแล้วทำไรทำแค่นี้นี่คือมีมูลหลายแห่งนะอาจจะเช็คในงานแล้วงานนี้ตัดหมดเลยก็บอกว่าเช็คไม่ได้แล้วจะไปว่าเราหนีเลยเช็คไม่ได้ก็ไม่เช็คไม่ได้เขาไม่จำเป็นมั่งก็แล้วก็เช็คเสียผู้เสียเช่นอย่างวันพิเศษวันที่13นะสิงหาข้าราชการนักตบผู้ว่ามาเป็นลำดับองค์การในวงราชการมากันเต็มหมดตอนบ่ายมาทำมาคารวะมาขอฟังเทศวะอันนี้ก็จะเชื่อว่างนะถึงอย่างว่าโทรยกคนทั้งหมู่บ้านทั้งชาวัดเชิดจังหวัดอุดรธานีมากันหมดทุกอำเภอพระท่านจะคุณทำบัณฑิตคุณหัวหน้านำมาประชาชนก็เต็มเลยล้นคลานี่ก็จะเชื่อเพราะฉะนั้นถ้าจำเป็นก็ว่าไปตามนี้เราพระมหาชาวามาต่างประเทศมาจัดประชุมอันนี้ก็200กว่าคนอันนี้ก็จะเชิดเชิดแบบจำเป็นนี่มีอยู่แบบว่าแต่เราต้องมาบอกไว้ก่อนว่าการฟังอันไหนที่ตกข้างอยู่ก็ฟังอันตกข้างนะอันไหนหลงหนึ่งเดียวไม่ต้องจะไม่จำเป็นต้องฟังนะตั้งแต่คนนี้ยังไม่จำเป็นต้องไปคว้ามาอีกว่ามันความจริงเราลืมเราจำไม่ได้แล้วหาใบขู่ก็เหมือนบ้าอยู่อย่างนั้นมีบ้างแต่จะไปรับงานไปเชื่องานแล้วงานนี้ถึงไม่ไปเชื่อที่สารกลางคนหนึ่งปีนี้อ่ะปีสามหมื่นนี่ผู้ว่ามาขอแล้วขอเล่าหมอเชื่อไม่ได้เลยก็ขอแล้วก็แล้วไม่ได้กลับไปวันหลังให้ศึกษาวิการมาอีกมาแชร์อีกจนได้นะไปเชื่ออันนี้ก็ไปเชื่อในเรื่องงานของเขารวมข้าราชการวันนั้นมีงานอะไรนะข้าราชการทุกหน่วยในจักรเขตของอุบลธานีมานั้นหมดมันจะให้ท่านอาจารย์หรือท่านตาไปเชิดให้เขาฟังบ้างเขาต้องเคยได้ฟังเชิดสนามราชการเลยเพราะวันนี้ข้าราชการทุกตำแหน่งในเขตจังหวัดอุบลธานีจะมาทุกอำเภอครับท่านที่สองให้ผู้สายการจังหวัดมาเราไปรับให้เชิดเพราะฉะนั้นอย่างนั้นไม่